จริงๆโจทย์ของ LINE TV ก็คือเราอยากทํา LINE TV Original ร่วมกับนาดาวนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกันเป็นเรื่องที่4เนี่ยเราก็มั่นใจว่าด้วยสิ่งที่โจทย์ที่เราต้องการทําให้คนดู LINE TV เนี่ยมีความสุขแล้วก็ตอบโจทย์คนดูได้จริงๆเนี่ยเราก็ร่วมมือกับทางนาดาวในการที่จะทําคอนเทนต์ที่มีความแปลกใหม่แล้วก็ได้อะไรที่แบบรสใหม่ๆสำหรับคนดูนะครับซึ่งก็เลยมาเป็นโปรเจกต์ที่ได้คุยกันและออกมาเป็นเรื่องนี้ครับแสดงว่าคอนเทนต์แนวนี้มันตอบโจทย์แบบตอบโจทย์แบบคุณติดตามทางไลน์ใช่ไหมครับคือคนดูไลน์ทีวีครับหลักๆก็จะเป็นกลุ่มอายุประมาณสัก18-34 ปีทีนี้คอนเทนต์ของนาดาวแน่นอนก็จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้พอดีนะครับทำให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งในแง่ของคอนเทนต์แล้วก็ตัวของแพลตฟอร์มเองนะครับมาทั้งฝั่งพี่ยงบ้างค่ะครับส่วนอะไรยังไงบ้างคะกับครับก็จริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากการที่ทางไลน์ทีวีชวนดาดาวเหมือนอยากกลับมาทำไลน์ทีวีออริจินอลเรื่องต่อไปกันแล้วเนี่ยครับแล้วก็พอดีเป็นช่วงเวลาที่พี่กับพี่ปิงในฐานะโปรดิวเซอร์ของฝั่งดาดาวก็มีโอกาสได้คุยกับพี่บอสว่าหลังจบแล้วชื่นใจอยากทำอะไรต่อแล้วบอลรู้สึกว่าพอตอนตัวเองทำรับสิทธิ์ใจเสร็จแล้วปุ๊บนั่นน่ะมันเกิดกระแสแหละว่ามันมีแฟนๆกลุ่มนึงสนใจตัวละครเต่ากับทิวเขาแล้วบอลรู้สึกว่าอยากต่อยอดตัวละครตรง2คนนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นที่มาของการนัดบิวกิ้งกับพีพีเข้ามาคุยกันแล้วก็คิดว่าเราอยากจะทำโปรเจกต์ซีรีส์ที่จากตัวน้องๆนักแสดงน้องๆเนี่ยครับจนกลายมาเป็นเรื่องตาลักษณ์ใจเธอครับเป็นจังหวะและโอกาสที่มันเหมาะสมมากกว่าที่มันกลายมาเป็นเรื่องนี้ครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้แบบอยากจริงๆอย่างที่ปิงบอกพี่ปิงพูดบนเวทีครับว่าตอนที่บอสทำรักคิดใจเนี่ยมันอย่างที่บอกนะระเบิดภูเขาเผากระท่อมเนี่ย มันดูยิ่งใหญ่มากแล้วมันก็ทุกคนก็ทำงานกันอย่างสนุกสนานแต่ก็เหนื่อยไปในตัวเลยก็รู้สึกว่าเอ้ยโปรเจกต์ต่อไปเราทำอะไรแบบง่ายขึ้นไหมแบบซิมเพิลขึ้นเล่าเรื่องชีวิตของคนเล่าของเด็กผู้ชาย2คนอะไรเงี้ยดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งบอสก็อยากทำอะไรง่ายๆเพราะตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันแต่พอทำจริงๆก็ยากดีครับเห็นทุกคนเห็นเทรลเลอร์แล้วก็จะคนพบว่าแบบโอ้มีถ่ายใต้น้ำด้วยแต่ว่านั่นแหละมันก็จะเป็นประสบการณ์ทำงานการทำงานที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็มันเหมือนเวลาเราเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรก็ตามมันเหมือนต่อให้เริ่มต้นว่าอยากจะทำอะไรที่มันซิมเปิลง่ายๆแต่พอเราทำจริงๆเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแหละเราก็จะอยากทำมันให้ดีที่สุดเหมือนเดิมเลยครับอะไรครับครับจริงๆเวลาทำซีรีส์ก็ลุ้นทุกเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเป็นซีรีส์เรื่องแรกของนาดาวเหมือนกันเลยครับก็เป็นครั้งแรกที่ชัดเจนที่นาดาวทำซีรีส์แล้วตัวละครหลักเป็นความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชาย2คนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรายังใหม่มากแหละมีประสบการณ์น้อยมากกับการทำเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าจะทำมันให้ดีที่สุดหมายถึงว่าทั้งการเล่าเรื่องทั้งทำบททำโปรดักชันอย่างที่เมื่อกี้ทุกคนได้เห็นเทรลเลอร์แล้วก็จะทำโปรโมทไปอย่างเต็มที่ครับก็รอดูฟีดแบ็กจากคนดูเพื่อพัฒนาตัวเองในงานต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆตั้งแต่ตอนที่คุยกับบอสแล้วล่ะครับคือบอสเขาเป็นคนที่มีคอนเทนต์อย่างที่บอกเรื่องความสัมพันธ์ของบอสถ้าเราสังเกตจากงานผ่านๆมาตั้งแต่ตอนทําไซส์บายไซส์พี่น้องลูกขนไก่หรือกระทั่งตอนที่ทํารักชุดใจในฉุกเฉินอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของบอสมากๆแล้วตอนที่คุยโครงเรื่องกันอะไรเงี้ยจริงๆโครงเรื่องที่มีครั้งแรกๆมันบางมากๆเลยมันเป็นเส้นเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองแต่พอเรารู้สึกว่าสิ่งสําคัญที่เราให้ความสําคัญที่สุดในโปรเจกต์นี้คือรายละเอียดเรารู้สึกว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นซีรีส์ที่จริงๆแล้วเนื้อหามันอาจจะไม่ได้ดูซับซ้อนหวือหวาเหมือนกับตอนรักสุดใจแล้วแต่ว่าทุกซีนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เราเชื่อว่าจริงๆการดูอาจจะต้องดูมากกว่า1ครั้งถ้าดูมากกว่า1ครั้งอาจจะเห็นความรู้สึกหรือดีเทลรายละเอียดบางอย่างที่มันแบบมันมีความรู้สึกมากขึ้นเมื่อเรารู้เรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆเราจะพบว่าเอ้ยจริงๆมันเคยมีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่ในซีนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งว่าเป็นการสำรวจตัวละครความสัมพันธ์เด็กผู้ชายวัยรุ่น2คนจริงๆว่าเวลาเขารักกันมันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากเพื่อนสนิทมันกลายไปเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่านั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความยากแบบที่พอเราทําอะไรที่มันไม่หวือหวามากตัวเราเองอ่ะต้องโฟกัสมากๆกับรายละเอียดและทุกซีนมันต้องจี้จริงๆอะไรเงี้ยตอนเขียนบทมันก็เลยมีความยากกันกับการคุยบทกับบอสเหมือนกันว่าเอ๊ะอันนี้มันพอมั้ยอันนี้มันเบาเกินไปมั้ยมันบางเกินไปมั้ยแต่ว่าพอคุยกันเป็นภาพอ่ะครับมันคุยกันเป็นภาพตั้งแต่บนกระดาษแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเชื่อมือบอสเหมือนกันเพราะว่าบอสเค้าเป็นคนภาพสวยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพอเรื่องนี้ค่อนข้างได้ทีมงานที่ค่อนข้างดีเลยครับผมว่าทีมนี้ค่อนข้างเรียกว่าเพอร์เฟคมากๆเวลาไปอยู่ร่วมทีมกันผมว่าทีมงานทุกคนแบบ
ใส่สูตรมากๆตอนเห็นพุทเตทครั้งแรกคือแบบมั่นใจมากเลยว่ามันจะออกมาดีอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วหลายๆซีนน่ะนอกจากที่ตัวบทที่มันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเหมือนที่พี่ปิงบอกใช่มั้ยครับการกํากับของนักแสดงเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วเพราะว่ามันมีรายละเอียดดีเทลที่ต่างกันมากเช่นโกรธโกรธมากโกรธน้อยดีใจมากดีใจน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับก็ตัวบอสกับตัวน้องบิ๊กกี้บีพีนักแสดงคนอื่นก็ต้องทําการบ้านเรื่องนี้เยอะมากรวมถึงเรื่องโลเคชั่นด้วยครับอย่างภูเก็ตเนี่ยก็อยู่ดีๆก็ฝนตกอยู่ดีก็แดดออกซึ่งเป็นอะไรที่เราเดาไม่ได้เลยครับก็จะต้องมีการที่ทีมงานทุกคนก็ต้องมานั่งวางแผนกันวันต่อวันเลยเฮ้ยวันนี้ถ้าฝนตกเราจะทำยังไงกันดีแต่ถ้าแดดออกเฮ้ยเราอยากไปได้พระอาทิตย์นะจะไปทำยังไงกันดีอะไรเงี้ยจริงจริงจริงเพลงเพลงกิจการคือสิ่งนี้แหละใช่กิจการคือโชคชะตาพี่หมอจะการเอาตัวนักแสดงที่เขาเคยคู่กันในเรื่องอื่นแล้วมาสร้างเป็นเรื่องมันยากมันจะแบบทำให้คนเข้าใจยากก็มีทั้งยากทั้งง่ายนะครับอย่างยากคือว่าคนอาจจะชินกับการที่เขาเป็นเต่าทิวเขาแล้วก็พอจะต้องเปลี่ยนบทบาทในอีกทีเขาจะอินไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่พี่ต้องทำการบ้านมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องสัมภาษณ์น้องเยอะขึ้นอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยในมุมของน้องมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถ้าเอามาเขียนบทเพิ่มอีกจะมีอะไรที่แบบท้าทายน้องๆเองแล้วท้าทายพี่ท้าทายให้คนดูสนุกขึ้นอย่างเงี้ยส่วนเรื่องความสนุกนี่คือสนุกแน่นอนคือก็สนิทกับน้องๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ครับอ๋อครับแล้วก็เชื่อในตัวน้องครับว่าน้องน่าจะแบบทำมันออกมาได้ดีอะไรในตัวมีบิ๊กที่เป็นเรื่องจริงที่เราต้องใส่ในซีรีส์มีไหมครับที่เป็นตัวจริงความเรียลความจริงพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องชีวิตวัยรุ่นนะครับเพราะว่าอย่างพี่ก็เรียนจบมานานแล้วก็เลยแบบว่าชีวิตวัยรุ่นของพี่กับชีวิตวัยรุ่นของน้องๆมันก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีเราก็เลยต้องการดีเทลที่แบบเป็นเด็กรุ่นนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็จะมีรายละเอียดของน้องๆที่สัมภาษณ์นะครับเฮ้ยอ๋อจริงๆเดี๋ยวนี้ยุคนี้เด็กวัยรุ่นเขาใช้ชีวิตกันอย่างนี้นะเขาทำกันแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเอามาอะแดปต์กับในบทบอกครับมันค่อนข้างกดดันแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากมันเหมือนกับว่าจากที่เราเคยมากองแล้วถ่ายแค่ไม่กี่ซีนมีถ่ายแล้วก็มีพักอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าการมาถ่ายครั้งนี้มันหนักกว่ามากครับเหมือนอย่างบางวันที่เราเจอหนักก็คือเรามีเลยทุกซีน10กว่าซีนเลยแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเฟลกับซีนที่เราทำเรารู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีเรายังไม่มีทันมีเวลาได้แบบเสียใจเลยเราก็ต้องเริ่มใหม่แล้วเราก็ต้องไปต่ออะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันอัดแน่นแล้วมันเข้มข้นมากสําหรับการเตรียมตัวแล้วก็การที่สิ่งที่เราต้องทํานะครับก็รู้สึกว่ากดดันนะครับหลักๆกดดันแล้วก็รู้สึกดีใจที่เหมือนกับว่าพี่ๆแบบคิดว่าเราทําได้แล้วก็เหมือนกับให้โอกาสเราได้มาทําก็ที่จริงก็รู้สึกดีใจก่อนเลยว่าที่พี่ๆเชื่อใจพี่แล้วก็กินให้มาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกกดดันด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนพอมาเป็นนักแสดงหลักเรื่องแรกอ่ะครับมันก็ต้องทำการบ้านเยอะขึ้นแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นด้วยคือจากอะไรที่แบบเราคิดว่าเท่านี้คือมันทำมากแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องแบบพยายามเข้าไปอีกทำให้มันดีขึ้นอีกครับผมสบายค่ะสบายเปิดตัวค่ะสบายค่ะสบายคุณพลสบายไงคะเราจะมีคนอกคนทั้งประเทศบางทีเราไปบอกรักน้องหนูเช็คใน Twitter ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้สมายแล้วค่ะหลังจากนี้เตรียมแล้วเตรียมตัวมั้ยคะเตรียมตัวค่ะจริงๆก็เขาเรียกว่ารู้อยู่แล้วแหละค่ะว่ามันจะต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่เรามองว่ามันเป็นสีสันค่ะเรารู้สึกว่าเราได้รับหน้าที่แบบเป็นตัวละครเนี้ยเราแค่ต้องทําให้เต็มที่แล้วเราเชื่อว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วเนี่ยคนก็จะสนุกไปกับเรื่องราวค่ะใช่ถือว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแบบในตัวหลักค่ะใช่กดดันมั้ยคะในรายลงกดดันมากเลยค่ะตอนเดินมาเมื่อกี้ทุกคนก็จะแบบเฮ้ะสมายอะไรเงี้ยค่ะก็คือกดดันค่ะแล้วก็แบบแฟนคลับน้องๆเนาะเวลาเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะจะมีทั้งแบบเป็นคนในวงการด้วยนะคะก็จะแอบถามแล้วว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเธอเข้าไปทําอะไรอะไรเงี้ยเราต้องคอยแบบปิดไว้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเรื่องแรกเลยครับก็เอาจริงก็รู้สึกเก่งกลัวๆไงครับเพราะเป็นเรื่องแรกเขาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่พออยู่พอทำไปเรื่อยๆครับพี่ทีพี่ยูกินเนี่ยชอบแกล้งๆชอบมาสอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเก่งน้อยลงอะครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นประสบการณ์นะครับแบบได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยมีการครูเราในซีรีส์มาสอนเราหลักๆก็
หลักๆก็พี่พีครับหลักๆก็พี่พีชื่อชอบชอบเข้ามาแกล้งชอบมาเล่นอะไรใช่ทำไมก็สอนด้วยก็สอนแบบเวลาแต่ละฉากคนทำยังไงอะไรครับทำตัวยังไงมากกว่าแล้วก็พี่บอสชอบมาบีบเรียให้เรารู้ว่าคนทำยังไงในแต่ละฉากครับพี่ยงโหดไหมพี่ยงก็โหดครับถ่ายรูปโหดมากถ่ายรูปโหดเหรอในการที่เลิกของระบาดกันครับก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับปกติตอนที่พี่ทำใช่ไหมครับก็จะทำแบบเรื่องที่ผ่านมาอย่างเซฟไซส์ก็เริ่มจากประมาณ40นาทีรักสุดใจก็เริ่มเยอะขึ้น50กว่านาทีเรื่องนี้คือเอาลงไม่ลงแล้วครับก็ดูกันให้เต็มที่แล้ว70กว่านาทีอะไรนะครับก็อยากให้คนดูเพลิดเพลินแล้วก็เต็มอิ่มไปกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเริ่มตอนแรก22ตุลาทีวีเท่านั้นครับ